วัสดีปีใหม่แบบไทยๆครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้พวกเราทั้ง3คนจะพาผู้ชมไปดูที่พักของพวกเรากันครับครั้งนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้พักที่โรงแรมแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามกันนะครับอุตส่าห์มาถึงอิตาลีทั้งทีเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องหาร้านพิซซ่าอร่อยๆกินกันจะผ่านไหมต้องติดตามหนีเที่ยวกันวันนี้ครับร้อนมากร้อนมากพี่บลูพี่บลูจองไม่ได้ด้วยนะบอกว่ามาแล้วเนี่ยให้สั่งแต่พิซซ่าพิซซ่าเนี่ยนะเวลาใช้มือมันอร่อยกว่าคนง่วงง่วงง่วงพยาอะไรแนะนำว่าซื้อกาแฟสักนิดไหมช็อตนึงไปลองแบบไปลองแบบคนที่นี่ครับกินแล้วซื้อเลยฮะใช่ลองกินเอ็กซ์เพรสโซ่ครั้งแรกไม่ใช่ไม่เคยกินนะแต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะใช่ไม่เข้าใจว่ามันอร่อยยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้ากาแฟอร่อยมากๆเพียดื่มเป็นกาแฟดำได้แต่ก็ไม่เคยแบบเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตร้อนๆแล้วแบบจบแล้วแบบจบไม่รู้ว่าแต่ที่ชอบการนั่งดื่มกาแฟแบบนั่งแฮงเอาท์ชิลๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบดื่มปุ๊บแล้วไปการกินกาแฟก็ต้องนั่งชิลใช่แต่คนอิตาลีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เขายืนที่บาร์ดื่มเอสเปรสโซ่แล้วไปจบแต่เขาจะเสิร์ฟไม่ร้อนมากที่สำคัญเพราะมันไม่ได้ไม่ร้อนนะเขาบอกสั่งไม่ถึงนาทีได้แล้วโอ้โหนี่นะครับโอ้มันน้อยมากป้ามันน้อยมากจริงๆชนร้อนมากพี่บลูร้อนมากไม่ขอน้ำตาลได้ไหมอ่ะก็เปรี้ยวๆอ่ะมันก็กาแฟไงคะมันก็คือเอสเปรสโซ่มันก็ต้องประมาณนี้แหละแต่เราก็ดูดับก่อนไม่สามารถไม่ใช่แนวขึ้นเลยน้ำตาลคลิ้งชั่วหน่อยนี่ฮะค่ะจิ๋มละค่ะไปเลยค่ะคือพยายามแล้วนะที่จะไม่กินแต่ว่าเห็นเขามันแบบดูดีมากพยายามพี่อนุญาตให้แย่งสั่งรถอะไรคะยังไม่รู้เลยค่ะรู้บอกว่าเดี๋ยวนี้ที่เวลาไปเมืองนอกอะถ้าแบบวีซ่าของคุณนะมันมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้มันคือแถบทบมันจบเลยไม่ต้องเซ็นไปชิมเจลาโต้กันดีกว่าค่ะThank youอร่อยไหมอร่อยเฟรมเต็มเป็นเกาลัดเลยอ่ะหนึ่งอันน่ะที่จะเอาเอสตราคล่าอีกอันเนี่ยเอาอะไรดีเกาลัดนี่ไงอร่อยมากไม่เอาเลี่ยนแล้วอร่อยโอเคงั้นเลือกอามาริน่าเลยนะคนเราครับทำไมอ่ะถามเราว่าชิมอะไรอร่อยเสร็จปุ๊บอยากได้นี้ไม่ให้อ๋อนี่อ๋อมันชิมแล้วมันหวานไปนิดสำหรับเรียค่ะอ๋ออร่อยแต่ก็อร่อยเออมันหวานแบบเจี๊ยบขึ้นหัวเลยอ่ะเหรอเหมือนกินในมาลองกาเซ่เลยอ่ะชิ้นของคุณนาตาลีมันอาจจะเป็นมาลองใช่มาลองThank you มาแล้วค่ะอันนี้ค่ะคล้ายๆช็อกโกแลตชิพมัน pronounce ว่าอะไรนะเทย่าช่วยพี่ด้วยช็อกเชียร์ชะละคล้ายๆช็อกโกแลตชิพค่ะอร่อยแต่ผมว่ามาลองเมื่อกี้อร่อยกว่าไปซื้อเลยส่วนอันนี้เป็นรสเชอร์รี่เนี่ยชอบเพราะมันเหมือนเชอร์รี่ผสมกับวานิลลานิดนึงรอเข้ากันหรอไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวเกินทำไมทำหน้าไงเนี่ยพี่ฟุ๊กรู้ไม่ฟินมันเหมือนแบบยาแก้ไอที่อเมริกายอร่อยนะรสเนี้ยเป็นยาแก้ไอที่อร่อยชอบเนาะลีก็ชอบไอรสเนี้ยนะไอรสไอเชอร์รี่อ่ะที่ร้านอามาโรเน่ถ้าเจอนะโลโก้จะเป็นรูปคิวปิดอะค่ะเขาเรียกอะไรนะคิวปิดมันชื่ออามาโรเน่อามาโรเน่น่าคิวไออามาโรเน่น่าคิวไอพี่ฟุ๊กรีว่าพี่ฟุ๊กไปซื้อเถอะอะไรฮะของตัวเองไม่หมดเลยไม่ก็อยากพิสูจน์ว่าเมื่อกี้ที่พี่ฟุ้งบอกว่าลีคงชิมได้แต่เก่ารัดซึ่งอาจจะจริงเพราะมันหวานเจี๊ยบไม่ใช่ไม่ได้ชิมแต่ขอให้มันพอดีเป๊ะเลยอ่ะอร่อยนี่อร่อยอร่อยที่เคยกินแล้วเนี่ยอร่อย
มั้ยอร่อยไม่เคยคิดว่าจะชอบไอติมรสเก่าลังปกติผมไม่ซื้อไอศกรีมนะครับผมไม่เคยซื้อโมโตบัวโนโมโต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 บัวโนโมโตบัวโนแอนิมอลเลยผู้ชมครับตรงนี้นะฮะก็คือที่พักของเราที่นี่คราวนี้ฮะเรามากันเป็นทีมเราเลยเลือกที่จะอยู่กันแบบ Airbnb คุณผู้ชมท่านไหนยังไม่รู้จักว่า Airbnb คืออะไรคุณจะให้เล่าฟังหน่อยคืออะไรค่ะก็เป็นการเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านหรือคอนโดของคนอื่นนะคะเวลาเราไปในเมืองของเขาเราก็จะได้อยู่เหมือนคนท้องถิ่นจริงๆซึ่งข้อดีก็คือมันจะมีครัวมีห้องรับแขกคือการไปอยู่โรงแรมมันดีแน่ๆเพราะมีเซอร์วิสแต่สิ่งที่มันไม่มีคือบางทีจะไม่มีห้องรับแขกไม่มีครัวไม่มีเครื่องซักผ้า อันนี้จะมีสิ่งเหล่านี้ครับครบเลยไปดูกันดีกว่าว่าห้องของเราหน้าตาเป็นยังไงตามมาเลยแน่ๆนะชอบตั้งแต่ทางเข้าแล้วสวยอ่ะจริงสวยมากจริงนี่ขึ้นมาค่ะเฮ้ยแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็บายบายคลาสสิกมากประตูดูนั่นหนาเรียบร้อยค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะผมชอบห้องน้ำมากเลยอ่ะมันมีความแบบอันนี้แบบความเป็นมิวสิกวิดีโออ่ะโอ้โหชาวเวอร์มือครบทุกทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นหัวตัวครบหมดนั่งได้ด้วยนะฮะนี่คือห้องน้ำสำหรับทอยเลทเขาเรียกว่าเข้าห้องน้ำได้อย่างเดียวอาบไม่ได้ครับนี่ก็มาส่วนของห้องรับแขกนะครับคู่โอ้โหเท่นะน้องรีพาดูต่อสิครับเดี๋ยวก่อนจะพาดูต่ออยากถามพี่ฟุกก่อนว่าทำไมถึงเลือกบ้านนี้เชื่อไหมว่าผมเลือกบ้านเนี่ยประมาณสักใช้เวลานะ3อาทิตย์ได้แล้วก็ค่อยๆตัดออกทีละนิดครับอย่างแรกที่ผมหาคือลิฟต์เพราะว่าถ้าเราไม่มีลิฟต์ตายคือไม่ใช่ตอนเดินเดียวๆตายแต่ตอนขนกระเป๋าเนี่ยตายแล้วก็เราก็ต้องคัดอีกอันนึงคือแอร์คอนดิชเนอร์เพราะว่าถ้าเรามาในฤดูที่แบบตอนนี้อุณหภูมิ25องศาถ้าเกิดสมมุติว่าตึกมันแบบตึกมิดชิดเนี่ยแล้วไม่มีแอร์เนี่ยยุโรปบางที่ไม่มีเป็น2 อย่างที่แบบเริ่มต้นสำคัญสุดแล้วผมก็หาอีกอันนึงคือผมต้องการให้มีห้องน้ำเยอะก็หาไว้3ห้องน้ำนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่หาก็คือเครื่องซักผ้านี่มาดูเลยดีกว่าแต่ละอันต้องมีนะฮะเฮ้ยแต่ก่อนจะไปอยากโชว์ห้องนี้จ้ะลิชอบอ่ะแล้วมันออกไปเป็นมีระเบียงระเบียงชอบตรงนี้เนี่ยแหละนะฮะซึ่งตรงข้ามบ้านเราครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารและทำผมได้ด้วยค่ะข้างล่างมีพิลาทิสด้วยนะคะครบเลยค่ะนะครับไปดูของสำคัญดีกว่าครัวเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่นะครับก็คือเป็นห้องครัวซึ่งพอมาถึงปุ๊บเขาเตรียมมาให้หมดนี่เลยฮะเขาบอกว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาไม่รู้เรากินอะไรหนูเขาก็เลยเตรียมเป็นแบบพวกขนมปังบิสกิตอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาอะกินครัวซองกินขนมปังเป็นอาหารเช้าแต่ว่าเขาเอาซีเรียลมาให้เราแล้วก็ fully stock kitchen คือหมายถึงว่าน้ำเราเนี่ยเต็มตู้เย็นเลยนะฮะกระเป๋าประมาณโหลนึงนะฮะข้างล่างก็มีตู้เย็นอีกก็มีอุปกรณ์จานชามคือเรียกว่าทำกับข้าวกันเป็นเรื่องไปราวได้เลยนะฮะค่ะนี่มันอยู่ในดิสโก้เหรอนี่นะฮะห้องน้ำมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโอ้โหจริงจังยิ่งใหญ่และถ้าเราเปิดไฟปกติอ่ะได้สองแบบอันนี้คือไฟปกติเข้าใจละแล้วเขาก็แยกระหว่างนี่ครับห้องน้ำห้องส้วมแยกกันนะครับใช้ไม่เป็นทั้งชีวิตไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าใช้ยังไงอีบีเดย์เนี่ยเป
หลังจากที่พี่ฟุ๊กนะคะโชว์ห้องน้ำไปแล้วนะคะนี่เป็นห้องนอนค่ะชอบวันนี้ดูสิตกลงแป้งค่ะเจ๋งแต่คงต้องเลื่อนเอาเก้าอี้ตรงอื่นมาตั้งนะแล้วนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแค่นี้ละค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้เราได้ที่นั่งแล้วในร้านที่ชื่อว่า Rimo Pizza พอดีอย่างนี้เล่าให้ฟังนิดนึงถามเพื่อนว่าร้านอะไรอร่อยเพื่อนผมเนี่ยแนะนำร้านพิซซ่าแล้วจองไม่ได้ด้วยนะบอกว่ามาแล้วเนี่ยให้สั่งแต่พิซซ่าบอกอย่างอื่นไม่ต้องกินเสียเวลาแปลกมากมีพิซซ่าแฮมเมลอนกินได้แล้วก็เออหรอขนาดนั้นเลยหรอแต่ที่งงมาถึงปุ๊บเฮ้ยอะไรวะนี่คือทำอะไรให้เราจัดโต๊ะค่ะจัดโต๊ะเองปูเองปูเองเขาบอกให้เรารีบมาครับร้านนี้เปิด1ทุ่มคุณต้องมาตอน1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเต็มแล้วค่ะเพราะเราอุตส่าห์รีบมาเลยเรายังไม่ค่อยหิวนะเนี่ยจริงๆแล้วเรายังไม่หิวเลยคือปกติอ่ะผมเป็นคนจองร้านอาหารแล้วอยู่ดีไม่ให้จองไม่ชอบไม่คุ้นแต่เขาพูดซะจนต้องมาลองต้องมาลองแล้วเขาบอกว่าร้านนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันดังมากเพราะว่ามันมีสเตเดียมฟุตบอลสเตเดียมอยู่แถวนี้แต่ฟุตบอลสเตเดียมนั้นถูกทำลายไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วคือแต่ก็หวังว่ามันจะไม่ใช่ดังเพราะว่าคนเยอะแต่ดังเพราะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันอาหารจานแรกมาแล้วครับเพราะว่าเพื่อนผมแนะนำบอกว่าไม่ต้องสั่งอะไรมากมายให้สั่งพิซซ่าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะกินอีกอย่างนึงก็พาแม่ฮันเมลอนแล้วกันหวานดีเมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วของผมไม่ฉ่ำอ้าวแต่ว่าน้องลีอาจจะเจอชิ้นฉ่ำไงพี่ชิ้นนี้ไม่ฉ่ำเทยากก่อนเลยแล้วแบบแฮมมันรสแปลกๆเคี้ยวแล้วผมมีความได้กลิ่นเหมือนปลาหมึกย่างแฮมรสปลาหมึกใช่เหรอคะใช่ฮะแต่ว่าเราอะครับสั่งพิซซ่าไปแล้ว2อย่างด้วยกันนะครับซึ่งโอเครู้ว่ามันจะเป็นแนวบางๆแต่เขาพูดว่าบางรสจัดแต่เหนียวด้วย คือปกติถ้าบางมันจะกรอบไปเขาบอกว่าเหนียวด้วยซึ่งไม่รู้จริงไหมเคี้ยวอยู่นึกถึงทะเลหรือว่านึกถึงอย่าไปบิ้วเขาสิจริงปะเนี่ยนึกถึงทะเลไหมนึกๆเนอะมันมีกลิ่นปลาหมึกเนอะถ้าเอาซีฟู้ดมาจิ้มเนี่ยคืออยู่ทะเลเลยอะยูอย่าเพิ่งบิ้วคือถ้าพี่ฟุ้งไม่พูดเลยทายาจะรู้สึกไหมไม่รู้เหมือนกันพอพี่ฟุ้งพูดไปแล้วมันก็เลยนึกไปแล้วไม่เลยไม่เป็นเลยเหรอโอเคพอดีแล้วเราเมลอนหวานไหมใช้ได้นะเอาใหม่ ผมเจอส่วนไม่หวานบอกว่าเอาใหม่คือมันไม่ได้หวานแบบตายไปเลยแต่มันไม่ได้แย่เลยไม่ผมไปเจอเปลือกเปล่าไม่รู้ว่ามันกลิ่นเปลือกแรงเลยอ่ะมันหั่นเปลือกทะลวงสูงสุดยอดมากอ่ะชิมเมลอนก่อนได้มั้ยโอเคหวานขึ้นอ่ะไม่ผมเจอเปลือกจริงๆด้วยผมว่ามันแปลกๆเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเวลากินอะไรอ่ะมันต้องให้โอกาสนิดนึงคืออย่ากินคำเดียวสมมุติพี่ปูไปเจออีกเปลือกตอนแรกอาจจะคิดว่าแบบไม่หวานเลยอันนี้ต้องลองอีกทีนึงใช่ไหมคุณดูมันเขียวๆไปเจอตรงเนี้ยเจออย่างเงี้ยมันก็แปลกๆอ่ะแต่พอเจอฉ่ำๆหน่อยก็เนี่ยก็สดชื่นดีนะรีเปิดเลยนะคะนี่ชีสเป็นแนวไม่ยืดอ่ะหรือเพราะว่าเราไม่ได้สั่งมอสซาเรลล่าไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่เยอะนะอันนี้นะครับเป็นพิซซ่าซอสเซจแล้วก็ขอเพิ่มเผ็ดส่วนนี้เป็นพิซซ่าเรียกว่าดิโกล่าซึ่งจะเป็นแบบสไปซี่ซอสเซจสไปซี่ซาลามี่ก็คือจะเผ็ดหน่อยนะขอเพิ่มเผ็ดเหมือนกันออลิฟใส่มา1เม็ดแล้วก็ขอเพิ่มชีสด้วยเดี๋ยวนะทำไมออลิฟ1เม็ดก็มันหล่นลงมา1เม็ดแต่ไม่ได้เราไม่ได้สั่งนี่อยากรู้ว่ามันบางแต่เหนียวมันคืออะไรแล้วพิซซ่าเนี่ยนะเวลาใช้มือมันอร่อยกว่าจริงยังไงบ้างคะดีคืออย่างนี้สังเกตว่าตรงกลางไม่ฉ่ำคือไม่เปียกเห็นไหมไม่ใช่กินแล้วแบบตรงกลางหกออกมาเละนี่มันแบบ อยู่ทรงอ่ะแล้วมีกลิ่นเตาถ่านหอมดีซาลามิอร่อยแล้วทีเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่ความอร่อยมันอยู่ที่หน้าที่เราเลือกว่าเราชอบหน้าไหนนี่ชอบชีสเยอะกว่านี้คือชอบให้ชีสเยอะๆอ่ะแล้วลองดูนี่อันนี้ขอเพิ่มชีสหน่อยอ
อะไรอ่ะมิกกี้เขาก็เตือนแล้วนะคะว่าอันทิกที่เนี่ยไม่ธรรมดาทำให้เดียวเผ็ดเลยแล้วเราก็มาคิดว่าเราเป็นคนไทยเรากินเผ็ดได้เป็นยังไงล่ะคะเผ็ดแซ่บเลยแซ่บพิซซ่าหน้าแซ่บแต่พริกเขาหอมนะเป็นเผ็ดแบบอร่อยเยี่ยมลองสั่งแอปเปิลไทเซอร์อีกอันนึงดูนะคะในรูปมันชีสยืดทำไมนี่ไม่มีชีสอ๋อนี่แอร์ค่ะมาดูซิว่ามันจะโอเคไหมเป็นไงฮะน้องลิงโอเคมันเหมือนพวกข้าวผัดสเปนแล้วมีชีสอ่ะแต่จะแข็งๆหน่อยคือมันกรอบต้องชิมนิดนึงอ่ะโอเคค่ะถ้าจะหันเองดีกว่าเพราะว่าเอาตรงส่วนมีชีสนะคะคือก็เหมือนข้าวผัดสเปนเลยใช่ข้าวผัดสเปนใส่ชีสเออข้าวมันคือข้าวผัดเป็นริโซโต้ไม่ใช่หรอริโซโต้ข้าวผัดอิตาเลียนใส่ชีสอ่ะแล้วเติมมะเขือเทศมันรสไม่เหมือนเนี้ยเหมือนข้าวผัดสเปนมีแบบดีอ่ะนี่นะครับพิซซ่าหน้าลีครับหน้าลีค่ะครับต้องรีบทำสั่งมันแบบจูซี่น้ำน้ำถึงขนาดว่าเขาอ่ะจะไม่ยอมทำให้ตอนแรกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าต้องรีเขาใส่แอนโชวีครับแอนโชวีก็คือเหมือนปลาแต่มันไม่เข้ากับซอสแดงเพราะมันเหมือนกับว่าการมันเหมือนเราเอาอาหารทะเลไปจิ้มกับแจ่วมันต้องอาหารทะเลไม่ต้องจิ้มกับซีฟู้ดแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรถูกไม่มีผิดขึ้นแต่ว่าอยากกินอะไรเท่านั้นแหละแต่สุดท้ายครับเขาทำให้เขาทำให้แต่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยเข้านะยังไงนะพี่ปุ๊กลีก็จะชอบหน้านี้มากกว่าเพราะชอบชีสไงชอบพิซซ่าที่มีชีสเยอะๆค่ะเมื่อกี้เขาไม่ได้ไม่อร่อยเลยนะเขาบางดีอะไรดีแต่ว่าสำหรับลีชีสมันน้อยไปหน่อยพอดีไม่กินแป้งก็เลยออเดอร์ที่ชีสเยอะๆเอาดีนะชอบมากกว่าเดิมเห็นไหมพิซซ่าหน้าลีมันก็ดีแบบนี้แหละแต่ว่าแป้งมันแบบแป้งมันพังเลยอ่ะแป้งมันพังอ่ะคือเมื่อกี้แป้งแห้งๆแล้วเหนียวอ่ะแต่ชีสอันนี้มันจะเป็นชีสที่เดียวมีน้ำเยอะอ่ะจริงดมใช่อร่อยเอาละครับในที่สุดก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับมากๆเทย่าเป็นไงบ้างเล่าหน่อยชอบไหมไม่ชอบยังไงอร่อยนะคะเทย่าเป็นพิซซ่าที่อร่อยแต่ที่เราคุยกันไว้คือไม่แน่ใจว่าพิซซ่าที่อิตาลีจะเหมือนเวลาไปกินร้านแมงที่ญี่ปุ่นหรือเปล่ายังไงไปร้านไหนก็ได้ก็จะอร่อยแต่ไม่ได้แบบอร่อยสุดๆแต่ก็อร่อยคือถามว่าวันนี้กินแล้วเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะแล้วการถามว่าแบบอร่อยแบบโอ้โหต้องมาคนเยอะขนาดนี้ไหมก็ไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะต้องเยอะขนาดนี้ถ้ามีคิวเทว่าเทคงไม่รอนะเออค่ะถ้ามาทุ่มหนึ่งแล้วมากินได้เลยหรือทุ่มครึ่งแล้วกินได้เลยผมก็กินถ้ารอเกิน5นาทีผมไม่รอเกิน5นาทีคือพอละถามคำเดียวคือทริปหน้าถ้ามาจะนั่งรถมากินไหมคงไม่หาที่อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเดินอยู่แถวนี้แล้วแบบหิวพอดีก็อาจจะมาเนาะเอาผู้ถูกสรุปตามนั้นครับไปต่อแต่ย่ายังไม่อิ่มใช่ไหมคะจากร้านอาหารเมื่อกี้นะคะเทย่าพามาร้านเจลาโต้ค่ะมันดียังไงมันดียังไงมันดังอันนี้คือเรตติ้งเขาสูงมากแล้วก็มันอยู่ใกล้ร้านที่เราเพิ่งกินเอาเยี่ยมเลยก็เลยเดินมาค่ะโอเคลุยตอนบ่ายอร่อยมากนะมากไม่จะอร่อยกว่านี้ได้อีกเหรอต้องมาดูกันโหนี่เขาแบบปั่นอะไรสดๆเลยอ่ะระหว่างสาวๆกำลังตัดสินใจอยู่คนที่อยากมากินยังเลือกไม่ได้คนที่ไม่อยากกินอย่างเราก็ได้ก่อนนะครับผมซัดก่อนเลยและนี่เป็นวิปครีมอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเพลอืมอร่อยเอ้ยครีมอ่ะนี่แหละมันเหมือนกับราเมงที่ญี่ปุ่นกินร้านไหนก็อร่อยครีมอร่อยอ่ะ
ู้ชมคะจากเทียดูมั่วๆเมื่อกี้นะคะมาตกที่ร้าน Geolity กลายเป็นว่าร้านนี้นะคะจริงๆแล้วคือดังมากเพราะอยู่มาตั้งแต่1914นะคะก็คืออยู่มาเกิน80ปีแล้วเมืองของโรมนะคะจะมีรางวัลให้เพราะว่าร้านนี้นอกจากว่าจะอยู่นานแล้วเนี่ยเป็นร้านที่ทำเจลาโต้ที่อร่อยมากๆเพราะว่าใช้ตะของดีๆของสดๆไม่มีการใส่สีไม่มีการใส่อะไรต่างๆคือของจริงแท้ๆแล้วอร่อยจริงค่ะนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นของการเที่ยวของพวกเรานะครับพวกเรายังอยู่กันอีกหลายวันเลยครับเดี๋ยวพอมีเวลานะครับพวกเราจะตระเวนหาร้านอร่อยๆมาฝากกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอสวัสดีวันสงกรานต์คุณผู้ชมทุกท่านเสาร์หน้าพบกันครับเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกานะคะใช้เวลาสร้าง120ปีเลยนะคะตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะ300กว่าขั้นเพื่อเห็นวิวทิวทัศน์ของวาติกันกับโรมรอบๆเลยค่ะสวยมากวันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติของร้านนี้จะเป็นยังไงแล้วเขาเรียกว่าต้องมาหรือเปล่า